you <music> เข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาสารฝันให้น้องๆสามารถเตรียมพร้อมเข้าสอบมหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันได้นั่นเองนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนปราจินราษฎดอนอําลุงจังหวัดปราจินบุรีนั่นเองครับและตอนนี้ผมอยู่กับน้องปานครับน้องปานครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะปราณชนีบุษบงค่ะชื่อเล่นชื่อปานตอนนี้อยู่มัธยมศึกษาชั้นที่6กทับสค่ะ น้องปานครับวันนี้จะพาพี่เม้าแล้วก็เพื่อนๆทุกคนไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนครับวันนี้นะคะจะไปติววิชาสังคมศึกษากับพี่ไกด์นะคะอาจารย์อดิศักดิ์จันหลวงค่ะทางนั้นอย่ารอช้าครับตอนนี้พี่ไกด์รออยู่แล้วไปติวกันเลยครับไปติวเลยค่ะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับ สวัสดีน้องๆทุกคนครับพบกับครูไกด์นะครับอาจารย์อดิศักจันหลวงนะครับในรายการติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้ครับวันนี้เรามาสัรจรกันที่โรงเรียนอะไรครับผม,ออมโอเควันนี้นะครับจะเป็นวิชานะฮะสังคมศึกษานะครับซึ่งแน่นอนจะ้ะไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์แล้วก็สายศิล์นะครับน้องๆทุกคนจะต้องได้เรียนเรื่องนี้แล้วก็เอาไปใช้สอบนะครับเรามาเริ่มกันเลยจากหญิงนะฮะข้อที่หนึ่ง ถ้าราคานะครับและปริมาณดุลยภาพของตลาดผักถูกกำหนดโดยอุป,ปสงค์และอุป,ปทานของตลาดและปราศจากการแทรกแซงนะฮะโดยรัฐบาลแล้วข้อใดนะฮะที่พยากรณ์ถูกต้องนะฮะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในตลาดผักเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจมาแล้วครับโอ้โหเรื่องนี้ฮะน้องลัก มันมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าราคาและปริมาณดุลยาภาพครับให้น้องไฮไลท์ไว้นะฮะไฮไลท์ไ้ก่อนนะฮะเวลาเราจะลุยโจทย์นะฮะเราต้องหาคีย์เวิร์ดของมัน,นะฮะว่าตัวไหนที่เราสามารถวิเคราะห์ได้มองจากเรื่องนี้แล้วมันคือเศรษฐศาสตร์ฐฐนแน่นอนนะราคาและดุลยาภาพจ้าแล้วเขาบอกว่าปราศจากการแทรกแซงของรัฐข้อใดพยากรณ์ถูกต้องเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจ แน่นอนจ่าน้องรักกินเจเนี่ยเรากินผักมากหรือกินผักน้อยลูกอ่าแน่นอนเมื่อกินผักมากเราต้องทําความเข้าใจว่าดุลยภาพของตลาดเป็นยังไงเวลาน้องรักโรงเรียนปราจินราษลอดอัมรุงเนี่ยไปเจอนะฮะน้องต้องหาคีย์เวิร์ดแล้วเราล่างกราบลูกล่างกราบนะฮะอุปสงค์อุปทานดุลยภาพต้องล่างกาบทําตามครูลูกแกน Y ลูกแกนวแกนว,กนวเป็นราคาครับ แกน y เป็นราคาหูไกด์จักค่อยๆไปนะแกน y เป็นราคาครับแกน x เป็นปริมาณอ่าสู้ตายต,ต้องลักแกน y เป็นปริมาณครับอ่าแน่นอนราคาก็เริ่มต้นที่ศูนย์ปริมาณก็เริ่มต้นที่ศูนย์ลกศูนย์ศูนย์หน่วยนะกับศูนย์บาทสูงขึ้นไปก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะ ไปด้านขวาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจ้าแล้วราคาและปริมาณดุลยภาพมันก็ต้องเข้าสู่เรื่องอุปปสงค์อุป,ปทานแน่นอนอุปปสงค์แปลว่าความต้องการซื้อใช่ไหมครับอุป,ปทานแปลว่าความต้องการขายทุกคนรู้จ้าแน่นอนเราลงกราฟเลยเส้นที่ลากจากซ้ายขึ้นขวาครับตรงนี้นะค่อยๆไปนะ ไกขอย่อและกันนะฮะเป็นตัว S ครับคือเส้น s พ p p ายครับอ่า S คือ s u p p ายลากจากซ้ายลงขวาครับน้องรักลากจากซ้ายลงขวาจ้านะครับขอย่อละกันเป็นเส้นอุป,ปสงค์คือดีมานอ่าเวลาเจอราคาและดุลยาภาพให้น้องทำแบบนี้ตลอดนะครับแ่าแล้วก็หาจุดตัดลูกจุดสมดุลใส่เครื่องหมาย E เข้าไปจ้าพร้อมนะเราวิเคราะห์ครับ น้องดูนะเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจการกินเจเขาถามว่าผักะจะซื้อมากหรือซื้อน้อยน้องน้องตอบกูก่อนซื้อมากหรือซื้อน้อยลูกออผักต้องซื้อมากเมื่อซื้อมากน้องจะเลื่อนเส้นอุปประสงค์หรือน้องจะเลื่อนเส้นอุป,ปทานลูกคือเราต้องไม่ยุ่งเส้นซัพพลายเลยคือไม่ยุ่งเส้นเเลยเราปล่อยให้ S คงที่โอเคนะเมื่อเราปล่อยให้เสคงที่ เราก็ต้องเลื่อนแต่เส้นดีตอนนี้น้องรักเราเข้าสู่เทศกาลกินเจบริโภกผักมากขึ้นโคไกจะเลื่อนดีแล้วนะเลื่อนเลื่อนอุปสงค์ไปด้านขวานะน้องดูนะอุปสงค์ได้เลื่อนขึ้นไปด้านขวาแล้วครับจากดีกลายเป็นดีหสู้ตายนะจากดีกลายเป็นดีหน,น้องรักอ่านราคากับปริมาณณนะจุดตัดใหม่ครับว่าราคาเป็นไงเมื่อเปรียบเทียบกับจุด E ีูก อ่ดูราคาครับนี่หิวนะครับนี่นี่น้องรักจากเดิมราคามันประมาณนี้ตอนนี้อุป,ปสงค์เลื่อนขึ้นไปด้านขวาจากดีเป็นดีหนึ่งราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงลลกตอบอย่างมั่นใจลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลงโลกเพิ่มขึ้นปริมาณราคา ถ้าปริมาณลดลงคู่บีบคอตัวเองนะคะดูดีค่ะดูดูเส้นค่ะราคาเพิ่มปริมาณเพิ่มนางนั้นลูกข้อนี้ค่อยๆวิเคราะห์ฮะผมจะตอบข้อไหนดีนะถ้าราคาและปริมาณดุลยภาพเนี่ยของตลาดผากักถูกกำหนดโดยอุปสงค์อุป,อปทานละนี่ไง กำหนดโดยอุประสงค์และอุปทานข้อใดพยากรณ์ถูกต้องเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจกินเจอผักมันต้องกินมากเมื่อผักกินมากอุปประสงค์เลื่อนเลยเลื่อนขึ้นด้านขวาตรงนี้เขาเรียกว่าขวาลูกเนี่ยขวาฝั่งนี้เรียกว่าอะไรซ้ายอย่างเงี้ยอุปประสงค์เลื่อนขึ้นด้านขวาแล้วน้องก็อ่านราคาใหม่ลูกอ่านราคาที่มันปัดใหม่เปรียบเทียบกับจุดอ e. ีเมื่อกี้เป็นไงราคาเป็นไงลูก เออราคามันสูงขึ้นปริมาณราคาสูงขึ้นนักเรียนชั้นนำปราจินรัศดรอัมรุงตอบได้แน่นอนลองวิเคราะห์ข้อหนึ่งบอกอุปสงค์เพิ่มขึ้นเก็บไวมไหมเก็บไว้ก่อนเนาะข้อสองอุปสงค์เพิ่มขึ้นข้อสามอุปสงค์เพิ่มขึ้นข้อสี่อุปทานลดลงเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวหนูต,ตัดข้อสี่ทิ้งเลยค่ะเออข้อห้าบอกอุปทานเพิ่มขึ้นตัดแมมตัดแมม ตัดเลยลูกทำไมอ่ะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วก็ถามผักลูกอ้าดันน้องรักลูกตอบข้อไหนคะลองวิราะห์อุป,ปสงค์ต้องเพิ่มขึ้นราคาต้องทำไมเพิ่มขึ้นดุลยภาพมาลูกเพิ่มขึ้นน้องรักตอบข้อได้แล้วครับตอบข้อที่สองจ้า ได้นะและกล้าเอาหัวไปประการลูกเราศรษฐศาสตร์เรื่องนี้มีแน่นอนใน A-Level สังคมศึกษาเรื่องของการย้ายกราฟนะไปต่อข้อที่2ครับผมอ่าเถามว่าข้อใดครับไม่ใช่น้องวงไว้เลยสังคมนําจะงงลูกไม่ใช่ลักษณะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดผูกขาดไฮไลท์จ้าคีย์เวิร์ดมาแล้วคีย์เวิร์ดอยู่ที่คําว่าตลาดผูกขาด อะไรคือตลาดผูกขาดเวลาหนูเจอนะตลาดผูกขาดเหมือนชั้นผูกขาดในตัวเธอแสดงว่าเจ้าของต้องมีกี่คนคะหนูปังค่ะเจ้าของมีคนเดียวคะ่ะอ่าเจ้าของคนเดียวอ่าเมื่อมีเจ้าของคนเดียวแสดงว่าเขาสามารถที่จะกำหนดราคายังไงก็ได้เหมือนชั้นน่ะ เป็นคู่เธอฉันจะ,จะมีสิทธิ์ในการผูกขาดชีวิตเธอเห็นไหมเจ้าของคนเดียวจ้าสองสินค้าประเภทนี้นะฮะไม่มีอะไรทดแทนได้อ่าไม่มีอะไรทดแทนได้อ่าทริคง่ายๆเวลาหนูเจอตลาดผูกขาดเนี่ยนะให้หนูจำแค่ตัวเดียวแล้ววิเคราะห์เลยค่ะหญิงนั่นคือไฟฟ้าครับกระแสไฟฟ้า กระแสะไฟฟ้าบุรี่เห็นไหมลูกนะโรงงานยาสูบอะไรอย่างเงี้ยนะป๊าปาลารถไฟพวกนี้นะครับน้องรักตองพิราะห์มันเป็นยังไงดีนะขขอหนึ่งบอกโจทย์ถามว่ามันไม่ใช่เหรอลูกนะหนึ่งมีผู้ผลิตลายเดียวจริงไหมอ่ะจริงผู้ขาดผู้ผลิตมีรายเดียวชัวสองผู้ผลิตมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าจริงไหมไฟฟ้าเนี่ยเรากำหนดไม่ได้อ่ะ ค่าไฟอ่ะเขากระดให้เราเราต้องใช้โอ้ก็จริงอ่ะมีอุปสรรคก,กีดขวางในการเข้าตลาดของผู้ขายรายใหม่จริงไม่จริงมีอุปสรรคลูกมีอุปสรรคโดยเฉพาะกฎหมายฮะกฎหมายนะฮะจะเป็นตัวที่ขัดขวางนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่สามารถจะผูกขาดทุกอย่างได้หมด ห็นไหมมนจะผูกขาดทุกอย่างแต่แต,แต่กฎหมายเนะ่ยคือตัวหลักเลยลูกข้อที่4ี่ครับบอกว่าผู้ผลิตจะผลิตสินค้าจํานวนมากเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตคําว่าประหยัดจากขนาดการผลิตหมายความว่ายิ่งคุณผลิตเยอะมันก็ยิ่งถูกมันจะคุ้มทุนลูกหรือข้อ5ดีนะ การผลิตสินค้าที่แตกต่างกันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเห็นแล้วลูกข้อนี้เป็นข้อสอบจริงด้วยนักเรียนชั้นนำตอบเลยลูกข้อนี้ง่ายหนูเจอปุ๊บข้อหนึ่งไฟฟ้าหนูตัดทิ้งละเพราะมันใช้ยอยู่แล้วเออแต่เขาถามไม่ใช่ลูกข้อหนึ่งตัดทิ้งลูกข้อสองตัดทิ้งไหมคะตัดทิ้งค่ะข้อสามตัดทิ้งไหมคะตัดทิ้งค่ะสี่กับห้าหนูตอบข้อ สินค้าห้าตอบข้ออะไรผู้ผลิตจะผลิตสินค้าจํานวนมากเ,ออเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตหรือจะผลิตสินค้าที่แตกต่างกันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งส่วนแบ่งตลาดไหมครับแย่งไหมไม่แย่งนะเพราะว่าเจ้าของมีกี่คนคะคนเดียวเพราะฉะนั้นหนูตอบข้อ ข้อ5ครับผมข้อนี้ตอบข้อ5จ้าใครตอบข้อ5ได้สองแต้มครับน้องรักเวลาหนูไปเจอว่าแย่งส่วนแบ่งต,ล,งตลาดเลยเนะีส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะมะีสองตลาดประเภทนี้นะฮะนะีผมขอสรุปก่อนนะเรื่องตลาดลูกขอสรุปเรื่องตลาดก่อนตลาดตลาดคืออะไรมาร์เก็ตตลาดคืออะไรตลาดคืออะ อะไรก็ได้ครับขอแค่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เราจะแบ่งเป็น2ตลาดครับตลาดแรกลูกเราเรียกว่าตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์ขอเวลาเขียนแป๊บนึ่งนะตลาดแรกครับคือตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์ซึ่งครูกายอะจะชอบจําชื่อประเภทสินค้ามันแล้วเอาไปวิเคราะห์โจทย์ลูกตลาดแข่งขันสมบูรณ์น่ะตามหลักแล้วในทางทฤษฎีนะครับน้องรัก มันไม่มีอยู่จริงคําว่าสมบูรณ์มันไม่มีหรอกลูกเหมือนเราอ่ะเราสมบูรณ์แบบไหมลูก No body is perfect ใช่ปะเออแล้วทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์ฮะแต่แน่นอนมันก็มีสินค้าที่ใกล้เคียงตลาดประเภทนี้ผู้ชายชอบจําบ้ามันคือสินค้าเกษตรหัวใจเลยนะสินค้าที่มันใกล้เคียงตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยคือสินค้าประเภทกเกษตรครับ เนี่หมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวผลลมผลไม้ใช่หมดลูกนะทำไมล่ะคำถามเวลาพูดถึงข้าวน้องข้าวน่ะทดแทนกันได้ไหมลูกข้าวมีหลากหลายสายพันธุ์ข้าวเหนียวข้าวเจ้าหนูคิดว่ามันทดแทนกันได้ไหมคะได้ไหมขะข้าวข้าวพันสาวให้ข้าวกอขอเลยเนี่ยคุ้มทดแทนกันได้นะหมูทดแทนได้ไหมลูกหมู หมูบ้านหมูดำหมูขุดลมบุตรงหมูุูลบูตตะทดแทนได้ไหมคะได้เพราะมันก็คือหมูดังนั้นลูกนิยามของมันลูกเขาบอกว่าสินค้าจะเหมือนกันทุกประการนะเราจำเกษตรก่อนแต่นิยามมันจะมีลูกสินค้านะครับสินค้าจะเหมือนกันทุกประการจ้าเนะี่ย สินค้าจะเหมือนกันทุกประการเหมือนกันแบบว่าทดแทนกันได้แบบสมบูรณ์ดังนั้นราคามีผลไม่ลูกมันทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์่ะราคาจะไม่มีผลนะฮะในนิยามของมันนะราคาไม่มีผลเลยจ้าแล้วที่สำคัญและครูไกด์เวลาสอนเด็กๆเนี่ยจะให้จำเอาจำเป็นชื่อสินค้าเลย เกษตรเท่านั้นแล้วหนูก็วิวเคราะห์โจทย์ลูกนี่คือตลาดแรกก่อนคือตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์นะไปต่อนะคะตลาดต่อไปนะคะจะเป็นตลาดประเภทที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์จะ้ะเมื่อมีสมบูรณ์ก็ต้องมีแบบไม่สมบูรณ์จะ้ะถ้าน้องรักไปเจอการแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์มันมีอะไรบ้างขอไปเลยดูนะ ตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์ถ้าน้องไปเจอตลาดแบบไม่สมบูรณ์มันจะมีอยู่สามตลาดมันจะมีอยู่3ามตลาดหนึ่งเราเรียกว่าตลาดผูกขาดนี่ผูกขาดแล้วหนูก็จำนิยามไปเลยจำชื่อสินค้าไปเลยไฟฟ้าออมันคือไฟฟ้าสองครับตลาดประเภทที่สอง กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับตลาดประเภทที่สองครับกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับตั้งใจเรียนมากเลยโรงเรียนนี้ปังมากแม่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและพวกเรจะจำชื่อสินค้าก่อนเป็นทริคเลยนะน้องจำชื่อสินค้าไปเลยแชมพูแชมพู สบู่อะไรอย่างเงี้ยและตลาดที่สมครับผู้ขายน้อยรายอ่าผู้ขายน้อยรายตัวอย่างสินค้านี่เลยจ้าแม่นั่นคือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเครือข่ายมือถือแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์นิยามของมัน หนูจำแบบนี้ก่อนนะตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์มี3ตลาดผูกขาดครับกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดครับแล้วก็ผู้ขายน้อยลายเมื่อกี้ค,ครูไกพูดถึงไฟฟ้าไปเป็นตลาดผูกขาดพยายามอย่าดูที่จดนะพยายามจำไฟฟ้าเนี่ยเจ้าของกี่คนลูกคนเดียวมีอะไรทดแทนได้ไหมลูกไ,ไม่ได้แค่นี้พอนะแล้วมีสิ่งกีดขวางไหมลูก มีมีสิ่งกีดขวางของผู้ผลิตรายใหม่แต่หนุ่มมันวิเคราะห์ด้วยนะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแชมพูน้องลักหัวใจของตลาดประเภทนี้คูพูดแล้วคูขนลุกเข้าไหมล่ะคูคูมีอินเนอร์ลูกตลาดประเภทนี้ค่ะเขาจะเน้นการโฆษณาครับเน้นโฆษณาบอกเลยให้มันติดหูถามว่าแชมพูในท้องตลาดมีหลากหลายยี่ห้อจริงหรือไม่จริง อแต่ทำไมอ่ะหนูถึงหยิบยี่ห้อนี้โอ้ก็เพราะว่าจะได้สวยจะได้หล่อเหมือนคนคนนั้นอจริงไหมตลาดแบบนี้มันจึงแข่งขันไงเอมันจึงแข่งขันแต่มันกึ่งผูกขาดมันผูกขาดที่อะไรลูกยี่อะไรลูกเออยี่ห้อ understand อย่าอย่ายย่ยยยจบแค่นี้พอเราเอาแบบคือสรุปอะถ้าเป็นเรียนเยอะนะมันจะปวดหัวเอาประมาณเนี้สรุปไปเลยนะครับ ต่อไปผู้ขายน้อยรายน้องรักเวลาน้องไปเจอผู้ขายลิทคูพันเจอเครือข่ายผู้ขายน้อยรายเนี่ยให้หนูนึกถึงเครือข่ายมือถือลูกเครือข่ายมือถือจะวิเคราะห์ได้แบบปังมากง่ายๆเลยนะมีอยู่กี่เจ้าทุกวันเนี้บอกประมาณสามเนาะอุ้ยอุ้ย <c oughs> แต่น้องรักคําถามมันทดแทนกันได้ไหมลูก <c oughs> มือถือเนะ่ยเครือข่ายเนี่ยได้ แต่สังเกตดูสังเกตดูการแข่งขันสูงไหมโปรโมชั่นละใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันนะเจ้าไหนราคาถูกน้องวิเคราะห์นะเจ้าแต่ราคาถูกเราย้ายไปเจ้านั้นเราย้ายไปค่ายนั้นจริงไม่จริงเออถ้าเจ้าไนีราคาถูกแล้วโปรโมชั่นใกล้เคียงเน็ตอ่าเน็ต 4G อลิมิเต็ดบาทเดียวพอโอ้โทรีสีบ3วันาทีถามว่าอีกค่ายต้องสู้ไหมลูก สู้ดังนั้นสรุปเลยหัวใจของตลาดผู้ขายน้อยลายคือราคาจะใกล้เคียงกันแค่นี้เองหัวใจนะคะราคาสินค้านะคะราคาสินค้าค่ะจะใกล้เคียงกันเพราะว่าการขึ้นลงของราคาสินค้าเนี่ยมันจะส่งผลต่อเจ้าอื่นเสมอนั้นราคามันจะใกล้เคียงกันโปรโมชั่นจะใกล้เคียงกันได้นะ โอเคอายุเลยดีอ่าแด่แด่อย่าโอ้ยเอ๊ะนะเต้นนะี่สองข้อแล้วนะจำนิยามให้ได้นะสรุปตลาดคืออะไรก็ได้ขอแค่มีการแลกเปลี่ยนกันซึ่งมีสองตลาดใหญ่คือหนึ่งแข่งขันแบบสมบูรณ์มีอยู่จริงไหมไม่มีอยู่จริงตามนิยามไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าใกล้เคียงสุดคืออะไรสินค้าละเกษตร สินค้ากเกษตรทดแทนกันได้ไหมหมู่ไก่ไข่ไข่เป็ดไข่ไ,ก,ไ,ไก่ทดแทนได้ไหมลูกทดแทนได้แต่ถ้าตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์มีอะไรผูกขาดได้แก่ไฟฟ้าหนูก็เข้าใจไฟฟ้าเจ้าของกี่คนทดแทน,ด,ฟฟดแทนได้ไหมลูกไฟฟ้าทดแทนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะ มีการกีดขวางการเข้าสตลาดของผู้ขายรายใหม่ด้วยไปต่อนะถ้าเกินแข่งขันเกินผู้ขัดจำแชมพูไปเลยมันต่างกันตรงไหนโลกแชมพูเนี่ยยี่ห้อแค่นี้เองเน้นการโฆษณาจบไปแล้วนะส่วนผู้ขายรายรายราคาต้องใกล้เคียงกันจ้ะเพราะมันส่งผลต่อจเจ้าอื่นจบไปสองข้อแล้วน้องรักไปต่อข้อที่สามครับ k e ีิร์ดของข้อนี้ คือคำว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมชื่อมันก็บอกครับสังคมนิยมมันนิยมอะไรลูกนิยมสังคมขอบคุณจ้ะระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจที่จะตรงข้ามกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหัวใจของเขานะครับ คือจะเน้นเรื่องความเท่าเทียมเรื่องของสวัสดิการดังนั้นเรามาดูนะวิเคราะห์ตามช้อยเลยจากข้อที่ง่ายลูกข้อหนึ่งบอกกลไกตลาดทำงานอย่างเสรีโอ้คุ้นๆลูกกลไกตลาดทำงานอย่างเสรีกลไกตลาดอุปสงค์และอุปทานมันเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมต่างหาก ข้อหนึ่งผิดทันทีลูกเขาถามสังคมนิยมถ้าหนูตอบข้อหนึ่งนะผิดแน่นอนค่ะเพราะกลกตลาดเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมข้อที่สองนะรัฐบาลวางแผนจากส่วนกลางหรือข้อที่สคนในสังคมมีสิทธิ์เลือกงานอย่างเสรีหรือข้อที่สี่ประชาชนเป็นเจ้าของ ใจการผลิตหรือข้อที่5ผู้แทนรัษฎรเป็นผู้ที่จะรับความนิยมมากที่สุดในสังคมครูว่านะครับน้องลักข้อที่มันตลกที่สุดที่หนูควรตัดคือ <c oughs> ข้อคือข้อห้าครับน้องอีอย่างวะคือถามระบบเศรษฐกิจแต่นี่มันคือระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยเอาละครับ พูว่าน้องรักตอบได้แล้วหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนะยมเนี่ยจะเน้นการวางแผนจากส่วนกลางทุกคนนะฮะจะต้องทำงานคล้ายๆกันนะครับมีการวางแผนจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ประชาชนไม่สามารถจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีดังนั้นข้อนี้ตอบไปเลยครับ คือข้อคือข้อ2ครับรัฐบาลวางแผนจากส่วนกลางนี่คือหัวใจเลยลูกของสังคมนิยมลูกถ้าดีไปตามใจของผมนะครับก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น,นะคระับเรารู้ว่าเราแบบไม่เก่งเท่าคนอื่นเราต้องพยายามมากคนอื่นเราถึงจะเก่งให้เท่าเขา สวัสดีครับชื่อเจิ้นครับผมชื่อจริงสัตติจิติประเสริฐครับผมตอนนี้ศึกษาอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสมัยมัธยมครับก็อยู่สายศิลป์คนวณนะผมโรงเรียนกรุงเทพพิเศษวิทยาลัยครับส่วนตัวของเจิ้นนะครับเป็นเด็กกิจกรรมครับผมเพราะว่ารู้สึกว่า การทํากิจกรรมเนี่ยได้รีแลกซ์หรือผ่อนคลายจากการเรียนที่โรงเรียนด้วยครับมีงานจาัดตุลมิตรครับผมงานเกิดโรงเรียนก็งานเกิดโรงเรียนออกแบบของเทลึกครับผมแล้วก็มีงานกีฬาสีแล้วก็เฟส,สโปรแกรมครับผมเทคนิคการเรียนของเจิ้นนะครับผมหลังจากออกมาจากห้องเรียนแล้วเนี่ยอยากให้ทวนก่อนเพราะว่าถ้าไม่ทวนบางคนก็อาจจะลืมได้เรียนเสร็จแล้วลืม เข้าใจแล้วในห้องแต่พอเวลาผ่านไปครับความจำของคนเรามันไม่ได้ยาวเยอะวขนาดนั้นนะครับควรที่จะทวนหลังจากเรียนเสร็จด้วยครับอย่างเช่นเจนเป็นคนที่ท่องศัพท์ไม่ค่อยได้ท่องศัพท์มามันรู้สึกว่ามันเต็มหัวไปหมดศับมันคืออินฟินิตี้ครับศัพท์อังกฤษก็คือเยอะมากๆก็ลองเอาไปใช้กับเพื่อนลองแบบพูดไทยบ้างอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมอันไหนที่จําไม่ได้ให้ทําอันนั้นบ่อยๆมันจะได้ชินแล้วก็มันจะจําเข้าไปในสมองเลยครับ ที่เจ้นมาเรียนสถาปัตย์นะครับเพราะว่าส่วนตัวเจ้นเป็นคนชอบสถาปัตยกรรมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาพวกผังเมืองสถาปัตยกรรมให้มันดูใหม่ขึ้นได้มันมันไม่หยุดนิ่งครับอยู่ที่ยุคสถาปัตยกรรมเนี่ยมันสามารถแบบพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆครับผมเพราะว่าส่วนตัวเจ้นเน่ยเจ้นไปเรียนแลกเปลี่ยนมาครับก็เจ้นไปแคนาดามาก็ได้ไปดูเมืองที่นู่นว่าแบบเออเขาเมืองเขาเป็นยังไงแล้วว่า มาลองปรับใช้ที่ไทยได้ยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆสาบัตรนะครับควรจะเรียนอยู่สายวิทย์นะครับแต่ผมจะอยู่สายศิลป์ก็ต้องเก็บฟิสิกส์เพิ่มครับเพราะว่ามันต้องใช้สอบเนาะก็วิธีการศึกหรือแก้ไขเนี่ยก็ควรที่จะทําโจทย์เยอะๆหาความรู้นอกห้องเรียนหมั่นขยันนะครับเพราะว่าฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่แบบต้องเข้าใจในหลักการของมันถึงจะสามารถทำโจทย์ได้ เด็กก so kind of ิจกรรมอย่างชนนะครับก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาก่อนนะครับเพราะว่าเราเรียนไปด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมไปด้วยเราจะไปหนักอย่างหนึ่งไม่ได้เราจะไปแบบผ่อนอย่างหนึ่งไม่ได้เราควรที่จะเรียนไปด้วยแล้วก็แบ่งเวลาที่จะเรียนเนี่ยเอามาทํากิจกรรมด้วยแล้วก็แบ่งเวลาที่ทํากิจกรรมมาเรียนด้วยเลยครับก็คือต้องบริหารเวลาให้ดีๆครับผมเพราะว่าถ้าหนักไปอย่างอย่างหนึ่งก็ไม่ดีอยู่ดีครับ จะรู้สึกว่าสาบันครอบครัวเนี่ยมีความสาคัญในการเลือกคณะด้วยนะครับผมเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่อนุญาตเพราะว่าพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าเอออยากเรียนให้ลูกเรียนทางนี้ดีกว่าเพราะว่าเอออาชีพในอนาคตอ่ะหาเงินได้มากกว่าหรือว่าสบายและลูกชอบอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสําหรับเด็กยุคใหม่จะรู้สึกว่าควรให้เด็กเลือกเองครับผมเพราะว่าบางทีก็การที่โดนพ่อแม่มังคับแล้วไปเรียนในสิ่งที่ไม่อยากเรียนเนี่ยมันจอว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็ไม่ตอบโจทย์มากๆเลยก็เลยอยากให ใช้ใจตัวเองเลือกดีกว่าใช้ความชอบตัวเองแล้วประสบการณ์ที่เราผ่านมาเพื่อที่จะเลือกคณะที่เราชอบดีกว่าครับผมการที่ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยในยุคนี้เนาะก็มันเป็นยุคใหม่แล้วสื่อที่มีในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีมากมากขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างเช่นการเลยนออนไลน์ตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งเหมือนกันก็อยากให้ลองใช้ u t u b e เนาะที่เราดูพวก หนังดูพวกคลิปอะไรต่างๆที่อยู่ใน y t u t u เนี่ยลองเอามาดูเนื้อหาที่มันเป็นช่องเกี่ยวกับาการเรียนของเราดูการที่เราหาข้อมูลเตรียมตัวเข้ามหาลัยหรือว่าพวกเนื้อหาเสริมเพิ่มเติม,มครับใน Youtube ก็ตอนนี้ก็มีเยอะแยะเลยเนาะหรือว่าจะเป็น Instagram Facebook อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะมีพวกเนื้อหาแบบชอนด้วเล็กๆของเขาที่เขามาแปะไว้ในโพสอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ทางด้านนี้ด้วยอะไรอยเงี้ยครับ ข้อต่อไปคือข้อที่สี่โอ้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันลูกเงินเฟ้อมีผลกระทบหลายด้านยกเว้นข้อใดขีดคำว่าเงินเฟ้อครับเราเคยพูดเราเคยได้ยินเราเคยเห็นเงินเฟ้อเงินเฟ้อมันคืออะไรพูดง่ายๆเราจะพูดว่าเงินเฟ้อคือของแพงหรือของถูกลูกของแพงเงินเฟ้อคือของแพง ราคาสินค้าโดยทั่วไปมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือของแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นน้องลองวิเคราะห์เงินเฟอ้อหนูบอกเองว่าของแพงเงินร้อยบาทร้อยบาทฮะซื้อสินค้าได้มากหรือได้น้อยลูกจากเดิมหนูเคยซื้ออข้าวผัดจานละยี่สิบหนูได้กี่จานร้อยหนึ่งอ่ะห้าจานตอนนี้ข้าวผัดจานละห้าสิบลูก หนูได้สองจานค่ะดังนั้นอำนาจของเงินร้อยบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเยี่ยมมากฮะสุดยอดครูพูดครูขนลุกชื่น,น,น,นชมหนูค่ะตอบครูได้ดังมากลูกบางคนก็แบบหลับในตอบนะฮะร้อยบาทถ้าก่อนเงินเฟอ้อเราซื้อตั้งห้าจานแต่ตอนนี้เงินเฟอ้อเราซื้อของได้น้อยลงรายได้เรามีเท่าเดิมแต่รายจ่ายกลับ เพิ่มสูงขึ้นค่าของเงินค่าของเงินต้องลดลงเงินเฟอ้อค่าของเงินจะต้องลดลงเลยจ้ะคือของแพงอย่างต่อเนื่องเราต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อสินค้าดังนั้นน้องหลักหนูลองคิดนะคนที่ได้ประโยชน์จากสภาวะเงินเฟ้อเนี่ยหนูคิดว่า จะเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำหรือนักธุรกิจลูกคนที่มีรายได้ประจำเงินเดือนคุณเท่าเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง10ปีผ่านไปเงินเดือนขึ้น500ขยันอดทนก๋วยเตี๋ยว500ร้อยน้ำมันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยได้ครึ่งถังอ่ะแน่นอนจ้ะนั้นะคนที่มีรายได้ประจำเสียประโยชน์แต่นักธุรกิจพ่อขาชอบไหม ชอบนักธุรกิจได้ประโยชน์ลูกนักธุรกิจได้ประโยชน์แหมนักธุรกิจได้ประโยชน์พ่อค้าก็ชอบเพราะเขาสามารถขายของได้กำไรลูกแต่คนที่เสียประโยชน์ล่ะก็ตรงข้ามไงเสียประโยชน์จะเป็นใครละ่ะจะเป็นใครดีเป็นเราที่จริงแล้ว,วะครับเงินเฟอ้อน่ะมันกระทบะทุกคนแหละนะครับแต่ กระทบมากกระทบน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเสียประโยชน์เลยนะฮะก็คือกลุ่มผู้ที่มีรายได้ประจำครับรายได้ประจำเพราะว่าค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับได้ประโยชน์กับเสียประโยชน์จำนิยามประมาณนี้แต่มันชอบเล่นอีกลูกนี่กับเจ้านี่มันชอบโผล่ในข้อสอบลูก ลูกนี่น้องรักคิดว่าได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ค่าของเงินมันลดลงลูกค่าของเงินลดลงเวลาลูกนี่จ่ายเงินคืนเจ้านี่มาลมแบบค่าข้างในมันลดลงไงดังนั้นลูกนี่จะได้ประโยชน์ครับน้องอ่าแล้วเมื่อลูกนี่ได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เจ้านี่อ่าได้แล้วล่ะ น้องรักลองมาวิเคราะห์ครับเงินเฟอ้อของแพงราคาโดยเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเงินเฟอ้อเน,นี่ยนะน้องรักเขาจะมีตัวชี้วัดตัวชี้วัดอย่างแรกเลยน้องรักว่าวัดจากอะไรดูในชีวิตประจำวันของน้องอะไรนะลูกนะตอาน,นางลูกท่านไม่ตอบคุณบิบคอรละคะตัวเองนะคะเราดูจากอะไรลูกหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวน้ำมันหรือว่าอะไรลูก ขึ้นต้นด้นวยคำว่าอาหารลูกอาหารปังมากหนูเก่งมากค่ะมีอาหารลูกอะไรเนี่ยไฟไฟฟ้าเออแล้วก็อะไรดีมอเตอร์เสียหางมอเตอร์เสหางน,าน,น้ำมันลูก <c> น <oughs> ้ำมันฮูใบคำให้หนูได้ปังมากค่ะ เนี่ยเขาดูจาก3ตัวเนี้ยน้ำมันแกส๊สธรรมชาติเหล่านี้หากมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะทุกอย่างมันก็จะเป็นตัวที่วัดภาวะเงินเฟอ้อได้นะครับเรามาวิเคราะห์ครับเขาถามว่าเงินเฟอ้อมีผลกระทบหลายด้านยกเว้นข้อใดที่เป็นข้อสอบจริงด้วยอ,อ๋อข้อหนึ่งบอกค่าภายในเงินลดลงจริงหรือไม่จริงจริงตัดทิ้งเลยค่ะเอาทำไมครูยกเว้นจ้ะ ไหมการแต่งโจทยเขาถามยกเว้นข้อหนึ่งมันถูกแล้วตัดข้อหนึ่งทิ้งลูกข้อสองผู้มีรายได้ประจําเสียเปรียบเสียเปรียบไหมลูกจริงไม่จริงเก็บไว้หรือตัดทิ้งดีอตัดทิ้งครับผมข้อสามบอกผู้ที่มีรายได้จากภาคธุรกิจเสียเปรียบเขาต้องได้เปรียบใช่ปะ ตอบเลยไหมคะหญิงเอาเลยไหมคะเอาเลยไหมหรือว่าเราไปอ่านข้อที่สี่ก่อนอย่าเพิ่งรีบประเทแบบเรารีบไปบงตอบผิดข้อสี่บอกรัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นคุณว่าจริงนะเงินเฟ้อเวลาแก้ปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็บภาษีเพื่อลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจข้อห้ถ้าเงินเฟ้อติดต่อกันนานและรุนแรง อาจกระทบสถงริภาพทางการเมืองได้คนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนรนะัฐบาลก็ต้องแบบอะไรอะเขออาเลยกต้องอยู่ให้ได้ไงก็ต้องแบบช่วยเหลือประชาชนไม่องั้นจะอยู่แบบลาบากไงดังนั้นข้อนี้น้องหลักตอบข้อสามชัวร์ล้านเปอร์เซ็นได้ล้วอีกสองแต้มสอบติดและดิเทศศาสตร์สอบติดและแ,แพทยา,าศาสตร์ลูกพราข้อนี้โอ้จริงน้องหลัก สังคมเป็นตัวช่วยนะฮะน้องข้อต้องสองแต้มกว่าหนูจะได้คณิตศาสสา์สักข้อหนึ่งเนี่ยหรือเคมีสักข้อหนึ่งเนี่ยโจทย์หนึ่งหน้าค่ะนี่อ่านตอบอ่านตอบไปเลยไปต่อข้อห้าข้อถามว่าข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังไฮไลท์ไปเลยจะหญิงคือคำว่านโยบายการคลังนโยบายการคลังเป็นของใครระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งไประเทศไทย เด็กปลาจีนตอบว่าหนูคือตัวเรียนชั้นนำหนูคือความหวังของประเทศชาติลูกนโยบายการคังเป็นของใครคะ <c oughs> <c oughs> นหนูต้องมีพลังตอบครูคะ่ะนะฮะเป็นของใครคะอ่ารัฐบาลดีมากครับเนี่ยเหมือนครูพูดอยู่คนเดียวเธอไม่ตอบโต้อะไรครูเลยเธอไม่สงสารครูเหรอนะครับ เป็นของรัฐบาลนโยบายการคลังเป็นของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีนโยบายอยู่สองอย่างครับสองอย่าง,งนะในการที่จะรักษาเสรีรภาพทางเศรษฐกิจอย่างแรกคือนโยบายแบบทำให้เศรษฐกิจมันขยายตัวเออขยายตัวกับนโยบายนะครับทำให้เศรษฐกิจมันหดตัว น้องหลักคิดว่าช่วงนี้รัฐบาลอยากให้เศรษฐกิจขายายตัวหรือหดคะถ้านหนูตอบหดนะคะหนูหัวเขกกำแพงเลยคะ่ะทุกวันนี้เขาส่งเสริมให้เศรษฐกิจมาทำไมขายายตัวกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ปะ่ะเออดังนั้น ถ้ารัฐบาลน,นะครับดำเนินนโยะบายการคลังแบบขยายตัวนิยามหรือทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะแก้เศรษฐกิจที่มันไม่ดีอ่ะเราชอบจำว่าแก้เงินอะไรแก้เงินอะไรเงินเฟอ้อหรือเงินเฟืดเงินเฟือดอลูกโอแก้เงินเฟื่ลูกนะให้มันขยายตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นแต่ถ้าหดตัวคะ่ะแล้วเศรษฐกิจมันขยายตัวมากเกินไป หนูต้องทำให้ลูกทาให้มันลูกหดค่ะอันนี้ก็แก้ฟืนพูดผิดแก้เฟอค่ะเอาละ่ะและข้อนี้ครูไกดคิดว่าน้องรักจะต้องทำได้การคลังของรัฐก็จะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆลูกดูนะคะเรื่องแรกลูกคือภาษีค่ะอทุวันเนี้นะคะภาษีค่ะถ้าเศรษฐกิจเดี เศรษฐกิจขยายตัวมากเกินไปหรือเงินเฟอ้อเนี่ยรัฐบาลจะเพิ่มการเก็บภาษีหรือลดการเก็บภาษีลูกหนูอลองวิเคราะห์เศรษฐกิจขยายตัวมากเกินไปถ้าจะแก้ปัญหาเขาจะเพิ่มการเก็บภาษีอ๋อเก็บภาษีมากขึ้นเราต้องลดเงินในระบบเศรษฐกิจให้ได้ถ้าแก้เงินเฟอ้อนะเดี๋ยวครูจะใส่นิยามว่าการแก้เงินเฟอ้อ ถ้าแก้เงินเฟ้อเนี่ยอย่างแรกเลยคุณน่ะต้องเพิ่มการเก็บภาษีแล้วเมื่อคุณน่ะเพิ่มการเก็บภาษีมากการคลังของรัฐคลังของรัฐมีเงินเยอะงบประมาณก็จะเยอะขึ้นแสดงว่ารัฐต้องตั้งงบประมาณแบบเกินดุลหรือขาดดุลหรกออ่ะงบประมาณก่อนงบประมาณเนี่ยจะแบบไหนดีเกินดุลหรือขาดดุลให้หนูเลือก เงบประมาณจะแบบเกินดุลหรือขาดดุลถ้าคุณได้ภาษีเยอะเก็บภาษีเยอะแสดงว่าคุณมีรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วรายได้ของรัฐมาจากไหนก็มาจากภาษีแต่ถ้าขาดดุลแสดงว่าคุณน่ะตั้งรายจ่ายมากกว่ารายรายได้อ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค่อยๆค,คิดนะ งบประมาณเนะี่ยมีอยู่สองอย่างเกินดุลกับขาดดุลถ้าเกินดุลคือตั้งไรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายขาดดุลตั้งรายจ่ายให้มากกว่าไรายได้แล้วก็เลือกจําอย่างใดอย่างหนึ่งสิโอถ้าตั้งงบแบบเกินดุลมันต้องแก้เงินเฟอ้อหรือเงินฟืดาน้องลกักแก้เฟอ้อไงโอเคปะ่ะถ้าเราตั้งงบประมาณแบบเกินดุลต้องแก้เงินเฟอ้อแต่ถ้าขาดดุลมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจน้องลกักจําไว้เลยลูกนะ รัฐบาลจะทำตรงข้ามกับระบบเศรษฐกิจเสมอถ้าเศรษฐกิจดีรัฐบาลใช้จ่ายมากหรือใช้จ่ายน้อยเศรษฐกิจดีนะลูกนะถ้าเศรษฐกิจดีใช้จ่ายมากกับลูกต้องใช้จ่ายน้อยแต่ถ้าเศรษฐกิจแย่กระตุ้นไหมคะกระตุ้นที่ผ่านมากระตุ้นไหมคะคนละครึ่งไทยเที่ยวไทยเราเที่ยวด้วยกัน Understand อย่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรามาวิเคราะห์ข้อนี้อ่าวิเคราะห์ข้อนี้ข้อถามว่าข้อใดนะฮะที่ไม่มีผลในการกระตุน้นการใช้จ่ายภายในประเทศข้อหนึ่งบอกลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีคีย์เวิร์ดคือกระตุน้นการใช้จ่ายแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะเออ ข้อหนึ่งลอดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหนูว่าดีไหมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยหนูอาจจะเคยได้ยินคือแหวอ๋อแ a ว value add tax เจเก็บแค่1%เออถ้าเก็บภาษีน้อยเก็บเก็บแหวดน้อยแน่นอนถ้าเก็บแหวดน้อยราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูกมันจะลดลงราคาถูกนง ลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ดีไหมดอกเบี้ยงเงินกู้การกระตุ้นเศรษฐกิจการลดอัตราดอกเบี้ยงกู้คือทําให้คนมากู้เงินไปใช้จ่ายเยอะๆเทว่าดีไหมครูว่าดีลูกเชื่อครูลูกครูเป็นครูลูกข้อหนึ่งต้องถูกข้อหนึ่งถูกลูกขนาดามไม่มีผลนะคะข้อหนึ่งเนี่ยดีเลยช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันแย่ก็ลดภาษีสิเออลดการเก็บดอกเบี้ยสิพวกคนจะไป กู้มาแล้วมาเงินลินขุพันธ์ไปกู้เงินเอาเงินมาใช้จ่ายมาลงทุนก็เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจอย่าลืมนิยามของคุณนะรัฐบาลต้องทําตรงข้ามกับระบบเศรษฐกิจใช้จ่ายมากในเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีใช้จ่ายน้อยในเวลาเศรษฐกิจที่มันใน้เศรษฐกิจดีเออตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไงก็ต้องทําตรงข้ามข้อสอง การเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มโอ้เศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วอ่ะก็เพิ่มภาษีไปเลยสิคะและบอกว่ายกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรคุณต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งงบประมาณแบบขาดดุลในการกระตุ้นคุณไปยกเลิกได้ไหมไม่ได้ดังนั้นจะตอบเลยไหมจะตอบเลยไหม ไม่มีผลในการกระตุ้นการใช้จ่ายครูว่าข้อสองนี่แหละค่ะตอบข้อสองเชื่อครูลูกทำไมข้อสามผิดครูก็ข้อสาม,มันถูกแล้วข้อถามไม่มีผลไปต่อนะคะไปต่อข้อที่6ข้อนี้เพื่อความปังเมื่อกี้นโยบายการคลังข้อนี้คือนโยบายการเงิน Light, ไฮไลท์ไปลูกนโยบายการเงินจ้าเวลาน้องรักเจอนโยบายการเงินให้น้องนึกถึงธนาคารแห่งประเทศไทยผมก็กขอย่อว่าทปทนะฮะแบงก์ชาติของเราซึ่งแบงค์ชาติของเราเนี่ยจะมีนโยบายนะฮะทางการเงินเนี่ยอยู่สองประเภทคือนโยบายแบบเข้มงวดการเงินแบบเข้มงวดกับการเงินแบบ ผ่อนคลายถ้าน้องรักไปเจอนโยบายการเงินแบบเข้มงวดฉันเข้มงวดนะคุณคุณครูเข้มงวดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาต้องการทำให้เศรษฐกิจอนะมันหดตัวหรือขยายตัวลุกให้มันหดตัวเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเข้มงวดในการปล่อยกู้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉันครูว่าเข้มงวดเนี่ยเจอเข้มงวดปุบ๊บ มันจะแก้ภาวะเงินเฟอ้อแต่ถ้าหนูไปเจอธนาคารแห็นไทมไทยผ่อนคลายผ่อนคลายรีแลกรีแลกมากู้เงินเยอะๆเอาเงินไปลงทุนเยอะๆสแสดงว่ามันเป็นการแก้เงินฝือ้อสังเกตดูนะคะเขาใช้คำไม่เหมือนกันถ้าเป็นรัฐบาลจะใช้คลังแบบหดตัวกับขายายตัวโอ้เห็นภาพนะคะ หดกระขยายจะเป็นของรัฐบาลแต่ถ้าธานาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดผ่อนคลายโอเคและตรงนี้มาละแล้วข้อสอบนะครับเขาจะไม่บอกว่าเงินเฟอ้อหรือเงินฝืดน้องเขาจะให้น้องวิเคราะห์ว่าน้องรู้หรือเปล่าว่าข้อเนี้ยมันจะแก้เงินเฟอ้อหรือเงินฝืดข้อหนึ่งอข้อหนึ่งอะไรข้อห จะกลับไปข้อหนึ่งข้อใดเป็นการใช้เครื่องมือนโยบายการเงินของธนาคารกลางเพื่อลดปริมาณเงินนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญพูดแล้วขนลุกหายได้ลงไปลดปริมาณเงินโอ้ลดปริมาณเงินแสดงว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันต้องเป็นเงินไรลูกก่อนหน้านี่มันคือเงินเฟอ้อเนี่ยลดปริมาณเงินเห็นไหมแสดงว่ามันต้องแก้เงินเฟอ้อ แก่เฟอต้องลดต้องลดปริมาณเงินนะคำว่าเฟออย่างเงี้ยคือเงินมันก็เยอะไงมันเราท้องเฟอท้องอืดอะ่ะเราก็ต้องปล่อยปล่อยแก๊สออกมาให้มันระบายก็เช่นเดียวกับเงินเงินเฟออะ่ะเราต้องแบบลดปริมาณเงินจ้าในระบบเศรษฐกิจและข้อไหนนะฮะมันจะเป็นการใช้นโยบายทางการเงินที่ถูกต้องทุกมาตรการคอนเซ็ป เวลาหนูเจอคําว่าลดปริมาณเงินในหนูเศรษฐกิจนะคะหนูต้องรู้ว่าหนูจะเพิ่มหรือลดมันนิยามบอกเลยว่าอัตรารับซื้อช่วงลดอีอย่างวะมันคืออีอย่างใช่ไหมคํามันงงอัตรารับช่วงซื้อลถคุณไกด์ขอสอนแป๊กหนึ่งเวลาหนูเจอคําว่าอัตรารับซื้อช่วงลดอีตัวเนี้ยบอกเลยว่าหลังๆเนี่ยอาจารย์ออกออก ออกบ่อยออกซ้ำไปซ้ำมาเพราะเพราะคำมันดูงงดิอัตรารับช่วงซื้อลดอนิยามของมันนะฮะอัตรารับซื้อช่วงลดคือคือดอกเบี้ยฮะความหมายนะฮะมันคือดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์ครับ เรียกเก็บจากธนาคารพาณิชยอ์อัตรารับช่วงซื้อรถหมายถึงดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์น้องลกักธนาคารพาณิชย์กรุงไทยกรุงเทพกสิกรต่างๆเขาทำหน้าที่ในการบริการใครบริการประชาชนใช่ไหมลูก บริการประชาชนฝากทอนต่างๆเนี่ยน้องรักเขาเป็นตัวคุมลูกและหากดอกเบี้ยนะครับที่ธนาคารพาณิชย์ที่ต้องจ่ายให้กับแบงค์ชาติมันมากขึ้นผู้ใค่ถามนะถ้าธนาคารต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยมากเนี่ยธนาคารจะมีเงินคงเหลือมากหรือน้อยลูกอาอีกรอบหนึ่งลูกทุกคนแบบอีกรอบหนึ่งค่ะนิยามนะคะ อัตรารับช่วงสื้อลดก็คือดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์ถ้าช่วงนี้หนูไปเจอคำว่าเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลดแสดงว่าช่วงนี้แบงก์ชาติเก็บจากแบงก์พาณิชย์มากขึ้นเก็บเงินจากแบงก์พาณิชย์มากขึ้นเมื่อเก็บเงินจากแบงก์พาณิชย์มากขึ้นแบงก์พาณิชย์มีเงินปล่อยให้กับประชาชน ลดลงจริงหรือไม่จริงอ่าดังนั้นเมื่อปล่อยให้กับประชาชนน้อยลงอะ่ะมันก็ทำให้เงินในระบบเศรษฐกิจมันมีน้อยอย่าลืมนะคะถ้าเงินเฟ้อชื่อบอกคือเฟ้อคือเงินเยอะต้องทำให้มันทำไโลกลดลงอ่าเวลาหนูไปเจอเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลดหมายความว่า ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับต้องจ่ายเงินนะครับให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยมากขึ้นนั่นเองแล้วเขาก็มีเงินน้อยดังนั้นต้องเพิ่มนะ้องนะต้องเพิ่มหนูตัดข้อไหนรดีคะตัดข้อไหนรดีคะมันมีคําว่าลดมีคําว่าเพิ่มมีคําว่าลดมีคาว่าเพิ่มเพิ่มตัดข้อตัดข้อตัดข้อหนึ่งต้องตัดข้อหนึ่งลูก ข้ออื่นขาเพิ่มหมดตัดข้อสามไหมคะตัดเอาล่ะเข้ารอบแล้วค่ะเราตัดไปสองข้อแล้วคะ่ะเหลือสามข้อคะ่ะพารากราฟต่อมาตัวหลอกอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายมาแล้วครับน้องรักอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายเหมือนเงินเก็บบะของธนาคาร ธนาคารเนี่ยเขาจะมีเงินเก็บเขาต้องเอาเงินที่เราไปฝากถอนเนี่ยไปเก็บไว้ที่แบงก์ชาติอ๋อและช่วงเนี้ยหนูคิดว่าเงินมันเฟอ้อถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องทําให้เงินในระบบเศรษฐกิจมันมีน้อยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเพิ่มการเก็บเงินสดสำรองหรือเพิ่มลดหรือเพิ่มอ่ะมันจะต้อง เพิ่มการเก็บคือไม่ปล่อยกู้ใกับประชาชนต้องทําให้เงินในระบบเศรษฐกิจมีน้อยให้ได้อีแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ต้องแบบเก็บเงินให้มากขึ้นเลยตัดข้อ2ใครตอบ1ตอบ2ตอบ3ตกรอบลุกตกรอบไปก่อนนะเหลืออีกสองข้อครับวิเคราะห์จ่ะซื้อพันธบัตรกับขายพันธบัตร พันธบัตรรัฐบาลคืออะไรพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารหนี้ระยะยาวลูกอ่ามันคือตราสารหนี้ระยะยาวแต่หากครูพูดง่ายๆนะคล้ายๆกับหวยอมสินเลงเงี้ยสลากอมสินเลงเงี้ยอ่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็จะเอามาบางทีเขาต้องการเอาเงินมาหมุนเวียนในประเทศไงมาใช้จ่ายแล้วประชาชนในประเทศทันเนี่ยอาจจะรวยก็ได้ก็ขายพันธบัตรดีกว่า โดยจะมีตัวแทนขายก็คือธนาคารจะขายให้หนูลองคิดซื้อพันธบัตรคือประชาชนซื้อโอซื้อจากรัฐบาลนะอ่ะกับขายพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลขายให้กับประชาชนแล้วประชาชนจะเอาเงินที่มีน่ยมาก็มาให้ใครให้รัฐบาลแล้วเราก็จะถือแค่พันธบัตรรัฐบาลไว้ หนูคิดว่าจะซื้อหรือขายดีคะถ้าหนูจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อค่ะหนูต้องลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจให้ได้ถ้าหนูซื้อพันธบัตรโอ้เอ้ผู้ผิดถ้าถ้าหนูถ้าฐบาลซื้อพันธบัตรคุณไม่ไม่ได้พูดถึงหนูพูดถึงฐบานลูกถ้าฐบาลซื้อพันธบัตรแสดงว่าซื้อคืนจากประชาชนนะข้อนี้จึงต้องตอบข้อ ข้อ5ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าน้องนะฮะได้ความรู้นะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะแล้วอย่าลืมนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ w w w .etvthai.tv นะครับสำหรับวันนี้โชคดีครับเจอกันครับผมสวัสดีครับนักเรียนทําความเคารพ ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อาจจะดูไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยครับที่ w บ w etv t h a i t v นะครับแล้วก็ไปกดติดตามที่ Facebook เพจติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนการบริหารจัดการมันก็ต้องมีการใช้งบประมาณเขาก็ต้องสาม,มารถที่จะเก็บภาษีได้ แต่ข้อนี้บอกว่าไม่มีการจัดเก็บภาษีากรณนะมาเลยกล่าวพินไงเขาเก็บได้หรูกเคยเห็นพวกภาษีลงเรือนภาษี